สวัสดีทุกคนนะครับที่เพจวันสปอร์ตซ็อกเกอร์ครับและทางวงในไทยลีกนะครับรวมถึงทางไลน์แอดแอดวันสปอร์ตครับเจอกับผมแมนโกสินนะครับพบหน้ากันแบบนี้ก็แน่นอนครับมีเรื่องราวบอลไทยมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็คงจะต้องมาพูดถึงเกมสุดท้ายสำหรับ90นาทีสุดท้ายของฟุตบอลสโมสรไทยในซีซั่นนี้ครับมันจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นะครับ24เมษายนนั่นคือศึกเพลย์ออฟชิงชนะเลิศนะฮะเพื่อจะหาตั๋วสุดท้ายเพื่อขึ้นสู่ไทยลีกเป็นการพบกันนัดที่2ครับระหว่างนครปฐมยูไนเต็ดเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดหลังจากเกมแรกขอนแก่นเปิดบ้านชนะมาก่อน2ประตูต่อ1นะครับนัดนี้นครปฐมได้กลับมาเฝ้ารังครับที่สนามกีฬาโรงเรียนจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับก็ถือว่าโค้ชธงชัยสุโกกีได้รับข่าวดีเพราะว่าทุกคนครับตัวจริงตัวหลักกลับมาสมบูรณ์พร้อมจะใช้งานทุกคนนะครับโดยเฉพาะกองหน้าอย่างตาอัวครับเฟรเรล่าดอสซานโตสหลังจากเกมที่แล้วลงไม่ได้เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับตั้งแต่รอบรองที่เจออนุวัฒน์มาชินพันเปิดปุ่มเข้าใส่ที่บริเวณกับหัวเข่านี่นะครับนัดที่แล้วลงไม่ได้แต่นัดนี้กลับมาเป็นตัวความหวังสูงสุดในแดนหน้าแล้วก็รวมถึงเจ้าโบ๊ทนะครับดาวซันโวนักเตะไทยในฤดูกาลล่าสุดนะครับสำหรับจิรพันธ์ผาสุขขันครับตอนนี้ก็ฟิตสมบูรณ์พร้อมจะลงเล่นกระชากด้านข้างนะครับก็ทำให้เกมรุกของนครปฐมจะน่ากลัวขึ้นมากนะฮะส่วนผู้เล่นรายอื่นก็ยังอยู่กันแบบพร้อมหน้านะครับตัวแดนกลางเลสลี่เนี่ยนัดที่แล้วเล่นกองหน้านัดนี้จะกลับมาเล่นเป็นกองกลางนะครับรวมไปถึงทางณัฐพลวรสุทธิ์นะครับกองกลางตัวที่เล่นมาตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งกับทีมนะครับตอนนี้ก็เป็นกำลังหลักนะฮะรวมไปถึงณัฐวัฒน์กกฝ่ายด้วยนะครับณัฐวัฒน์กกฝ่ายนะฮะเจ้าวัดกลางรับที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับที่ศีรษะล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีจริงๆนะครับตัวรับประตูอย่างนพลละครพลก็เฝ้าเสาได้นะครับโชคชัยชูชัยกับบันทีมก็พร้อมใช้งานนะครับตัวโคต้าเอเชียที่มีอยู่เป็นนักเตะลาวพุทธไสโคเจริญนี่อาจจะเป็นแค่ตัวสำรองนะครับในขณะที่ฝั่งของขอนแก่นยูไนเต็ดครับด้านนี้โค้ชบอสปฏิภาณรอบรู้ก็อาจจะขยับเอาธนาชนะบุตรนะฮะจากเป็นผู้ช่วยโค้ชลงมาใส่ชื่อเล่นในเกมนี้ด้วยครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้ในสถานการณ์สำคัญนะครับยังมีความเก่ายังมีความเรียกว่าลากเลผิวในช่วงปลายเกมได้ถ้าคิดจะใช้งานนะครับซึ่งก็น่าจะช่วยทีมได้เยอะในขณะที่ตัวผู้เล่นหลักๆปาโลคอนราโดก็พร้อมจะล่าตะข่ายนะครับอยู่ในแดนหน้าก็ถือว่าเป็นความหวังอีกคนหนึ่งตัวกองหน้าที่ช่วงหลังอาจจะดูฟอร์มแผ่วไปก็ตามนะครับแต่ยังไงขอนแก่นก็ต้องส่งลงสนามครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวชี้วัดในช่วงเวลาสำคัญได้นะครับสำหรับคอนราโดก็มีกระแสข่าวว่าเขาจะย้ายทีมแต่ว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อต้นสังกัดปัจจุบันก่อนนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นหลักๆนะครับอย่างอาทิตย์สุนทรพิชก็มีข่าวว่าจะไปลำพูนวอริเออร์แล้วนะครับเปิดตัวเรียบร้อยเกมนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงสนามนะครับผู้เล่นคนอื่นๆตัวต่างชาติทีมชาติโอมานอย่างอารีราชิดอารีนะครับหรือว่าบาด้าอารีเนี่ยก็จะลงสนามหลังจากเกมที่แล้วทำผลงานดีๆนะครับรวมถึงเจ้าคอร์เนอร์ชิสนุพงษ์โชติที่ยืมมาจากทางชลบุรีครับวรกรทองใบเจ้าโชคนะครับหรือว่ากองหลังอย่างเจ้าโอ๊ตจักรพงษ์แสนมะฮุงก็มีโอกาสได้ลงเล่นทั้งหมดเซนเตอร์อีกคนหนึ่งก็คือณรงฤทธิ์บุญสุขที่ไปยืมมาจากทางสุโขทัยครับก็จะออกสตาร์ทตัวจริงด้วยก็ถือว่าสภาพการจัดทีมสมบูรณ์พร้อมทั้งคู่นะครับคู่นี้เตะกัน 18:00 นนะฮะผมมองว่าเป็นลักษณะแบบบ้านใครบ้านมันจริงๆโค้ชธงกับโค้ชบอสเจอกันมาเยอะแล้วนะฮะตั้งแต่สมัย T4 ตอนนั้นโค้ชบอสยังไม่ได้ทำแต่ขอนแก่นกับนครปฐมเนี่ยก็เจอกันในรอบชิงแชมป์ประเทศนะครับขึ้นมาไทยลีก3ด้วยกันแล้วก็เข้ามารอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกอีกรอบนึงอีกครั้งนึงก็ชิงกันนะครับก่อนที่ตอนนั้นนครปฐมเป็นแชมป์พอขึ้นมาตอนนั้นเป็นทางขอนแก่นเป็นแชมป์นะที3ขึ้นมาที2จนมาอยู่ที2ก็มาเพลย์ออฟแล้วก็มาเจอกันอีกนะชิงนะครับเรียกว่ามวยถูกคู่แล้วก็ขาประจำนะฮะเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับถึงแม้ในเกมลีกเนี่ยนครปฐมจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าเป็นการชนะแบบเจ้าเยือนเลยนะครับแต่ว่าในเกมเพลย์ออฟเกมแรกขอนแก่นชนะมาได้เกมนี้ผมก็มองว่ามันจะเป็นทีของนครปฐมบ้างแล้วที่จะเอาชนะคืนได้สกอร์เนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆเกมแรกครับคือแพ้ชนะกันไม่น่าเกิน1ลูก 1-0-2-1 เนี่ยนะครับแต่เชื่อว่านครปฐมจะดีกว่าครับในเรื่องของการเฝ้าบ้านด้วยถึงแม้จะไม่มีกองเชียร์ก็ตามมาตรการของสบค.นะครับแต่ว่าความคุ้นเคยกับความเป็นสนามเจ้าถิ่นแล้วก็รวมถึงตัวผู้เล่นที่กลับมาสมบูรณ์เนี่ยนครปฐมจะมีโอกาสดีมากครับที่จะชนะได้แล้วก็ต้องไปลุ้นกันเรื่องของประตูได้เสียนะครับหรืออาจจะต้องต่อเวลาเลยถ้าสกอร์ 2-1 เหมือนเดิมก็เป็นว่าคู่นี้ผมว่าทีมเสือป่าราชาครับจะเอาชนะงูจงอางพยองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเรื่องราวบอลไทยที่นำมาพูดคุยกันสั้นๆครับในวันนี้ที่เพจวงในไทยลีกและทางเพจ One Sport Soccer ครับรวมถึง LINE @ @onesport นะครับวันนี้ผมแมนโกสินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ